สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วออกตั้งแต่เช้าเลยออกจากฮาโกดาเตะนะเดี๋ยวจะไปซัปโปโรนะคะเดี๋ยวขอเดินทางก่อนวันนี้ก็เดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะคะเหมือนเดิมนอนรถเหมือนเดิมนอน นี่นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะนั่งรถไฟดีไฟนะคะไปซัปโปโรนะทุกคนวันนี้ทุกคนนั่งแยกกันหมดเลยนะแล้วการเดินทางคือ4ชั่วโมงนะทุกคนน้องเมย์นั่งนี่แค่นู่นน้องพลอยต๋องอยู่ข้างหลังหรือพี่ต่อยนั่งนี่เดินหน้าพี่ต่อยตอนนี้เรามาถึงซัปโปโรกันแล้วนะคะลงจากสถานีรถไฟมาอากาศเย็นมากมาถึงแล้วโรงแรมที่3ของทริปนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในห้องว่ามีอะไรการบรรยากาศไม่มันดูแตกต่างจาก2วันแรกของเราเอออันนี้แค่ตรงฟอนต้องไปดูที่ห้องตรงฟอนนะเนี่ยฟอนวันนี้เราพักรวมกันหมดเลยนะ6คนอ่ะอาจจะเหมือนวันแรกก็ได้ใครไปรู้อ่ะนี่แหละสนุกตรงนี้แหละคืนนี้เรานอนที่นี่กัน2คืนก็ตกคนละ 3,000 กว่าบาทนะทุกคนตกคืนเท่าไหร่ครับ1,000กว่าบาทแต่นอน2คืนก็เราเสียไปคนละ 3,000 กว่าบาทอ่า 1,000 กว่าบาทนั่นแหละเดี๋ยวไปดูในห้องเนี่ยเหมือนเขามีโซนอาหารด้วยตรงเนี้ยเดี๋ยวไปลุ้นกันในห้องว่าจะเป็นยังไงบ้างกับโรงแรมที่3ของเราตอนนี้เราออกมาหาอะไรกินนะคะเป็นข้าวเที่ยงนะเนื่องจากว่าโรงแรมเช็คอินได้ตอนบ่าย3นะคะเรามาถึงก่อนเรามาถึงตั้งแต่ตอน 11:00 นกว่านะพี่ต่อยเนาะเที่ยงเที่ยงใช่ป่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซัปโปโรแล้วเมื่อกี้ลีก็นั่งแต่งหน้าอยู่ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวทุกคนเอ๊ะทำไมหน้าดูเต็มกว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพาไปดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรยังไม่ได้เห็นโรงแรมเลยนะว่าโรงแรมที่3ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจากที่ดูฟอนต์ข้างหน้านี่คือโอเคนะแต่ต้องดูอีกทีนึงว่าห้องรวมเป็นยังไงเรามาถึงร้านซุปกะหรี่แล้วนะซุปกะหรี่ซุปกะหรี่โอ้ยเต็มแกงกะหรี่เขาเขียนนะซุปกะหรี่ก็ซุปกะหรี่ไงเออซุปแกงกะหรี่แหละกินร้านนี้เดี๋ยวไปดูข้างในแล้วกันไม่รู้ถ่ายได้ก็ไม่รู้ถ่ายไม่ได้ก็พี่ก็ไม่ถ่ายถ้าถ่ายได้พี่ก็ถ่ายแค่นั้นแหละแต่ตอนถ่ายเราถ่ายหันหน้าเข้าหาเราอยู่แล้วไงเรากินเราเองไม่ได้ถ่ายใครอ่ะเนี่ยตึกนี้ทุกคนอันนี้อาหารยูอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงสรุปไงพี่ต่อยสรุปก็กินเสร็จเรียบร้อยนะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินร้านเต็มล้นเข้ามาในลิฟต์ใช่ต้องยืนรอคิวในลิฟต์ก็คงคิดว่าเออไปกินร้านอื่นก็ได้ตอนนี้กำลังหาร้านใหม่กันอยู่นะคะใครอยากมาตามรอยก็ลองดูร้านนี้แล้วกันน่าจะเล็กมันน่าจะเล็กเออเหมือนเขาเป็นห้องๆอ่ะเหมือนเขาถ้าเป็นแค่พักเลยข้างบนแล้วห้องเป็นห้องเดียวที่ตรงโน้นเต็มก็เลยมาตรงนี้ดูลองดูไปดูว่าเป็นไงไปลองดูพี่ว่าน่าจะอร่อยหมดเลยมั้งอืมเนี่ยอันนี้ที่นี่อยู่ชั้น2เดี๋ยวเราลองดูว่าจะได้กินหรือเปล่ามีคนยืนตรงบันไดเต็มเลยอ้าวต่อคิวเหมือนกันครับผมยืนมองตรงบันไดเลยโอ้เนาะปู่ยิ่งอยากไม่อยากลิ้มรสเลยเนี่ยว่าทำไมคนถึงยอมต่อคิวเออจริงจริงเปล่าจริงเพราะต่อคิวด้วยเออเขาก็มาเหมือนเราไงเขาก็ไม่รู้ใช่ใช่อ่านหนังสือมาแล้วก็มาตามหนังสือตามรอยหนังสือใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนเปิดร้านใหม่ร้านอะไรร้านอื่นไงไปกินร้านอื่นที่แบบเออเปิดร้านใหม่อีกหน่อยมาร้านนี้อาจจะโล่งเลยเออปลาเปลี่ยนร้านบ้างเราต้องคนพบร้านอื่นบ้างจิ้มเลยร้านนี้เลยพี่ว่าอร่อยพี่ถ้าเขาไม่กินแล้วไม่อร่อยพี่จะโดนเนี่ยแดงๆเนี่ยสรุปเราก็มาดูร้านนี้ใช่ไหมเออร้านนี้ราคาดูโอเคอยู่สะดวกไปร้านสรุปกินร้านนี้นะพี่ต่อยอ่ะปะเมื่อกี้พี่ต่อยเลือกกินเมนูนี้เพราะว่าเห็นว่ามันดูแดงๆดูน่าจะเผ็ดที่สุดแล้วเขาบอกไว้ว่าสไปซี่อ๋อสไปซี่ใช่ไหมแล้วก็ลิกินอันนี้ไม่เค
เงินฝ้ายแล้วทุกคนเพราะเราเคยกินแบบอะไรนะพอขาวก่อนครั้งที่ครั้งแรกที่เราไปญี่ปุ่นเคยไปกินร้านราเมนแล้วแบบมันไม่มันอ่ะมันไม่แซ่บด้วยแล้วเรากินไปมันเลี่ยนๆก็เลยไม่ค่อยชอบกินเลยอันนี้ลองกินดูอีกรอบมาของพี่มาแล้วนะตอนนี้อันนี้คือเขากะให้กินมีคนเดียวหรือว่าไงจะกินหมดไหมหมดอยู่แล้วแต่เขาว่าถ้าคุณกินรอบเนี้ยเขาว่าคุณจุกเลยอ่ะอิ่มไปถึงตอนเย็นอ่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลยดิชามแบบเนี้ยทุกคนในมือลิกนั้นอ่ะชามแบบใหญ่กว่ามืออ่ะเออเท่าสองมือพี่ต่อยเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนั่นเมนูเขียนว่าสไปซี่คือเมนูสไปซี่เดี๋ยวชิมดูก่อนชามดูเป็นช้อนที่ใหญ่มากเลยรสชาติเป็นไงต้องใส่พริกปะล่ะอร่อยเนี่ยอร่อยใช่ไหมไม่ได้เหมือนรอบนั้นที่กินใช่ไหมใช่เป็นพออยู่อืมอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ดูมีอะไรบ้างสาลายแผ่นหนึ่งไม่รู้มันอ่านว่าเมนูสไปซี่มิโซะของพี่อ่ะมีหน่อไม้ด้วยนะเป็นเส้นเลยที่เนี่ยเขาจะทำเส้นเองนะน่าทำเขาน่าทำเส้นราเมงเองรู้จักเห็นที่เขาทำมีถั่วงอกญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้ออะไรด้วยแล้วก็มีหน่อไม้เดี๋ยวลองกินเลยคุณลองกินดูเดี๋ยวคลุกให้เข้ากันเลยร้อนอยู่เนาะแต่ว่าอากาศอย่างนี้ต้องกินเนื้อแหละโอเค thank you ไซ นี่ของเขาเดี๋ยวนะขอเทียบกับรูปหน่อยอ๋อมันอันเล็กนี่มันเป็นอาหารเด็กปะเนี่ยใช่อาหารเด็กมากินนะแต่ว่าอาหารเด็กเฮ้ยเดี๋ยวก็ดีแล้วแหละนี่เขาก็กินได้อยู่เนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยน่ากินอยู่ทุกคนเป็นถ้วยเล็กๆใช่มันเลอะเนี่ยให้ทุกคนเทียบกันเลยเนี่ยชามพี่ต่อยกับชามเลยกินได้ปะอยากชิมอ่ะขอชิมหน่อยดิเขาไม่ได้สั่งไงไข่หุ่นแตกเออขอแมวชิมหน่อยเขาขอกินหน่อไม้ด้วยเนี่ยอันนี้เก๋ดิอันนี้อร่อยอ่ะพี่ต่อยเออนี่น่าสั่งกับคุณอ่ะสั่งเกี๊ยวซ่ามาอีกเมนูหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองกินดูไม่ต้องปรุงแล้วอร่อยมีไส้ข้างในแป้งเขาจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยเดี๋ยวเราจะไปที่ทำการฮอกไกโดนะคะแล้วก็ไปซูมิเทาเวอร์ตอนนี้กำลังนั่งรถไฟใต้ดินไปไปเลยป้าเดี๋ยวไปถ่ายหน่อยน่ากินอ่ะแล้วก็กินเลยยอดสลัดอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยเหรอมันหอมอ่ะหอมกลิ่นหอมดีอ่ะอร่อยทำไมต้องยิ้มกันด้วยอร่อยครับระวังหอมคุณนะตอนนี้เรามาถึงอำเภอฮอกไกโดนะที่ทำการเขาเรียกที่ทำการเราก็อำเภอคือไม่รู้มาบ้านเราไปอำเภอทำอะไรบัตรประชาชนนี่เขามาถ่ายรูปมาอำเภอน่ารักอ่ะเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวอันนู้นวะทรีทูวันโก้ยัดติ๊กตาโ
ตอนนี้ไปไหนเนี่ยตึกทีวีอะไรไม่รู้ที่ตรงสองขอบเนี่ยตึกข้างหน้าสวยดีคล้ายหอไอเฟลเลยก็อยู่ในเทศกาลน้ำแข็งนะคะเราจะไปดูที่คนไทยเราเป็นแชมป์ไทยคนไทยเป็นแชมป์ไทยเป็นแชมป์สิบสมัยแล้วมั้งมันเป็นน้ำแข็งทุกคนดูดิเขามาเปิดแชมป์แชมป์ได้ถ้วยละ100เยน30บาทว่าพี่ต่อยไม่ร้อนไม่แพงหอมนมมากตรงนี้เป็นนมฮอกไกโดนมฮอกไกโดกินซะหน่อยมาเนี่ยแต่ชิมาซังเป็นไงอร่อยไหมนมฮอกไกโดนี่ก็คือนมสดอ่ะแล้วมันต้มร้อนแค่นั้นตอนนี้มาถึงแล้วเนี่ยเทศกาลอะไรนะตอนนี้เทศกาลอะไรเที่ยวแข่งเที่ยวแข่งแกะสลักนะอะไรกันอ่ะเออที่ไทยได้แชมป์มันเป็นของไทยตัวเนี้ยอย่างที่เห็นนะไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะแต่ว่าอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวเขาไปถ่ายให้เป็นรูปประกงประกาศเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปไปนี่อยากไปดูแชมป์แค่ไหนเฮ้ยต้องชมไม่ได้ตอนนี้เราก็ถึงร้านเนื้อย่างมาซูโตแล้วนะจิงกิสุกันเอ้ยมีโพยส่งโพยให้หน่อยร้านเนื้อย่างจิงกิสุกัญญาฮอตเทนจริงปะหรือร้านดูหรือดูคนละร้านออกคนละร้านหรือว่ามี2ชื่อใช่อ่ะก็คืออยู่หน้าร้านเนื้อย่างแล้วให้ถอดรองเท้าด้วยไงอืมกินบางทีเราอาจจะไม่ใช่กินอย่างเดียวเราจะกินอื่นปนไปเลยถอดก็ถอดอ่ะเนี่ยทุกคนร้านนี้เลยนะชื่อร้านนี้ใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็นั่นแหละทุกคนร้านนั่นแหละนี่หน้าตาร้านจะเป็นอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์นี่ไงเมนูเนื้อย่างป่ะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าว่างหรือเปล่าก็เหมือนเดิมนะตามคาดร้านเต็มลองดูร้านนี้ดิร้านที่อยากกินเขาว่าอย่างนี้ก็ไม่รอหรอกกระบองเดี๋ยวไปร้านอื่นร้านสุกัญญาเต็มนะเดี๋ยวไปร้านคาเฟ่โรดีร้านดูลาอะไรสักอย่างดูไลมอนอะไรอ่ะร้านดูลูมะคอนเทนน่าจะแปลว่าเนื้อย่างอ่ะแล้วก็กินร้านสุกัญญาเหมือนเดิมตกลงชื่อร้านอะไรคือร้านสุกัญญาจริงๆเพียงพลอยบอกชื่อร้านอะไรเพียงพลอยชื่อร้านชื่อร้านว่าจินกิสุกันฮอนเทนอะตามนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วกันอินเสิร์ตตรงนี้นะอินเสิร์ตตรงไหนตอนแรกเขาบอกรอชั่วโมงนึงแต่เราเดินไปเสร็จแล้วก็เดินกลับมาก็แล้วถามเขาอีกรอบนึงเขาบอกอ่ะเข้าไปได้เลยเขาบอกเอ้าอยากกินใช่ไหมเข้ามาไม่หรอกเหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนที่มันเต็มมีคนจองแล้วเขาก็แบบเอ้ยเหมือนกับว่ามันน่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่าเขาเลยให้เราเข้ามานั่งกินได้แล้วทีพนักงานเขาจะสอนอันดับแรกอ๋อแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ต่อยต้องลองทำนะลองพี่ต่อยลองเขาเมื่อกี้เขาสอนแล้วพี่ต่อยลองสิโตแล้วทำให้เป็นโอเคใส่นี่ก่อนเลยบวกคือตะเกียบได้บินมาเลยนะ Thank you เขาเมื่อกี้เขาให้อันนี้ลงก่อนใช่ไหมแต่เราเอาเนื้อลงก่อน
เดินทางบินมาเลยนะเราไปคุยเราไปคุยอย่างนี้ไงเออพี่ต่อกินยังเนี่ยกินเลยไหมนะยังไม่ถูกเต้ลองชิมกิมจิก่อนอร่อยจริงๆกิมจิอ่ะอยากกินกินอร่อยจริงตะเกียบในเวลาใช้ก็จะดึงให้เหนียวแน่นเราประมาณนี้ลองอ่านใช้แบบนี้แล้วก็จะทำได้เลยนะตะกิมจิเขาอร่อยจริงน่ากินกับข้าวมากเลยอ่ะอร่อยเห็นปะของเราอร่อยมากชิมอ่ะชิมอ่ะชิมชิมชิมชิ้นแรกอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยใช่ปะอันนี้คือกินแบบไม่ต้องปรุงใช่ไหมใช่มันจะหวานนิดนึงถ้าเกิดใครชอบกินหวานพี่เคยกินเนื้อแกะมันจะแบบเหม็นๆบอกไม่ถูกพี่ก็เลยไม่กินไงเพราะว่าในไทยพี่ไม่กินก็เลยไม่กล้ากินใช่ไหมเลยไม่ค่อยอยากกินใช่ไหมอันนี้มันไม่มีเลยนะกินอ่ะอร่อยอร่อยไม่ต้องสั่งผักแล้วเนี่ยมีผักอยู่แล้วหรือผักเขาเอาย่างแบบนี้ย่างพริกใช่พริกอะไรพริกเมืองนี้ผักเนื้อแช่นะอะไรอะไรใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้นะเราอร่อยทุกคนนี่ก็ตั้งแต่รีเซพชันนะคะเป็นลิฟต์นะที่เราพักอยู่ชั้น3นะจ๊ะวันนี้เราพักกันห้องเดียวนะคะ6คนเหมือนวันแรกเลยห้องเดียว6คนวันลุ้นวันแรกก็6คนดึงเข้ามานี่ทางเดินนะคะเรามาลุ้นห้องกันดีกว่าเฮ้ยจะแต่ประตูดูโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยตองไม่วนอย่างนั้นอ่ะถูกห้องปะเนี่ยถูกห้องห้องนี้แหละทางหนึ่งทางเฮ้ยทำไมหมุนเป็นยังไงดันไปเลยอ่ะเฮ้ยกว้างกว้างไหมกว้างกว้างกว้างดูจากฝาผนังก็อ่ะลุงเข้าไปเลยลุงเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดานะอ่ะทุกคนเนี่ยคือห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำกว้างแล้วห้องน้ำกว้างแล้วนี่ไงนอนอย่างนี้เออก็ต้องนอนจริงๆเนี่ยนอนคู่ได้เนี่ยเตียงนึงอ่ะเอาจริงเตียงนึงนอนคู่ก็ได้เนี่ยจริงๆมันเป็นห้องคู่ถูกป่ะเฮ้ยห้องคู่แล้วเขาก็เสริมให้เรานี่ขอจองตรงนี้แล้วกันอ่ะโรงแรมคืนที่3ของเราเป็นไงนี่พี่นอนห้องนี้นะส่วนน้องเราเพราะว่านอนห้องพี่นอนห้องนี้เขาเรียกว่าเตียงนี้ไหมครับก็ห้องใครห้องมันนี่ไงกว้างกว้างถือว่าดีเลยอ่ะนี่เท่ากับเทียบกันกับคืนแรกอ่ะห้องเนี้ยเท่ากับ3ห้องของคืนแรกขนาดนี่500เมตรจริงใช่ไหมคุณเหมือนมากเลย